Holy shit. Snack is ready. Snack is ready. Look good? Yeah. Okay. ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ4โมงเย็นยังใส่พยามากันอยู่นะคะพยามาเดย์ทูเดย์ฮะพยามาเดย์พยามาเดย์แล้วก็โนนค่ะเตาไฟพี่น้องดังไฟค่ะเพราะว่าอากาศมันนี่หนาวนะคะเตาไฟอยู่เนี่ยผิงไฟอุ่นทั่วบ้านเลยเนี่ย It's good It's very good Oh Snack before dinner You can have dinner later Good I'm gonna ฝากมาต่อนกันด้วยกันสแน็คง่ายก่อนอาหารเย็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะ3โมงเท่าไหร่ What time is it? 3 o'clock? Almost 4 o'clock What time are we gonna eat? We eat late tonight Rich people don't work, okay? We go to bed late Wake up late, right? Not tomorrow Well yeah, tomorrow we have to go to BG BG Tomorrow gonna be busy นะพรุ่งนี้ต้องโหลืมไปนะเนี่ยพรุ่งนี้แขกย้ายออกตอนเช้าแล้วลายใหม่เข้ามาตอนเย็นโฮโฮ tomorrow we gonna get busy forget about that โอเคพี่น้องปูน่าจะมากินอาหารแล้วนะพี่น้องเนาะมากินอาหารแล้วนะคะโอ้ยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศข้างนอกนะโอ้ยหนาวเย็นอีหลีพี่น้องมาพี่น้องมากินสแน็คกับปูน่าเนาะพี่น้องเนาะมากินสแน็คแล้วก็ขนมหวานนี่ค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะปาปูนา USA นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสที่โอ้โหอากาศหนาวนะคะพี่น้องอยู่อเมริกากับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะเด้อทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับช่องปูน่า USA Channel นะคะมื้อนี้ปูน่าเฮ็ดมื้อนี้บ่ไปไสค่ะพี่น้องอยู่บ้านนะคะเมื่อยมื้อขึ้นไปปาร์ตี้มวนหลายแล้วก็เด้อก็เมื่อยมื้อนี้ก็เลยอยู่บ้านก็เลยเฮ็ดมื้อนี้ก็เลยเช็คกับข้าวอยู่บ้านแต่ว่าก่อนอื่นสิไปเบิ่งอาหารปูน่ามาเบิ่งของกินเล่นของปูน่าพี่น้องเนี่ยของทานเล่นนะคะอันนี้ก็คือมูสเซเรลลาชีสนะคะใส่ไอ้เบโซคือใบอิตาเลียนใบกับใบเขาเรียกอะไรเบโซอิตาเลียนนะพี่น้องบอกไปกับพีทบอกมากกับพีทนี่พี่น้องของโปรดปูนะพี่น้องมันเป็นมูสเซเรลลาชีสนะคะแล้วก็ใส่บาซามิกเวเนกานี่ค่ะกับของท่านเล่นนะคะพี่น้องเด้อนี่ว่าไปกับปากรั่วล่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสการ็อบนะคะพันกับอันเบคอนนะคะเบคอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนกผลไม้ค่ะพี่น้องผลไม้แล้วก็ตกท้ายด้วยมอฟฟินนะคะขนมหวานแค่นี้พี่น้องสแน็คง่ายๆนะคะกับสามีวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะกินแบบง่ายๆกันสแน็คง่ายๆ2คนสามีโอเคฮันนี่สแน็ค is readyTime for snack อย่าพี่น้องอย่าป่องไปพี่น้องเอามาฝากสแน็คกันเนาะพี่น้องเนาะกินง่ายๆสบายสบายสบายก่อนอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำสเต็กนะคะนี่พี่น้องเอามาฝากมาก่อนกันด้วยจะเด้อเพื่อนๆมาทำสเต็กนะคะปูน่ากับมาร์คสเต็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะทำอาหารเย็นนะคะพี่น้องจะทำอาหารเย็นหลังจากที่รับประทานสเน็คไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยปูน่าก็เลยจะมาเฮ็ดสเต็กด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้ปูน่าก็ตั้งกระทะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาย่างสเต็กนะคะซึ่งปูน่าจะมาย่างในกระทะด้วยค่ะพี่น้องปูน่าไปย่างข้างนอกพี่น้องมันหนาวเอาไปย่างในเตาย่างค่ะ
งอกมันหนังมันก็จะยากในกระทะนี่แหละค่ะอันนี้มันเป็นสเต็กนะคะแบบที่บูนาห่อด้วยเบคอนนะคะสเต็กเนี่ยเป็นเนื้อสเต็กที่ดีมากนะคะเอาลองเอามาห่อกับเบคอนแล้วก็เอามาหมักกับผงย่างสเต็กแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปปูนาจะหมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเมื่อเช้านี่ลืมหมักก็เลยจริงๆถ้าหมักไว้เป็นหลายชั่วโมงยิ่งดีนะคะถ้าคนไม่มีเวลาก็หมักได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะปูนาบอกปูนาลืมพี่น้องปูนาหมักไปแค่10นาทีไม่เป็นไรเราหมัก10นาทีก็ได้ไม่เป็นไรและหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะย่างเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เนยแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมป่นไม่ใช่กระเทียมสับกระเทียมบดกระเทียมบดพี่น้องแล้วก็จะมีเห็ดมิโครโฟนแล้วก็บรอกโคลีนะเนี่ยปูนาก็ทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะจับเสิร์ฟใส่จานนะคะปลาแหนบขนเลยปลาแหนบขนฟืนหล่นค่ะโอ้ยฝนปลาแหนบขนฟืนนะคะปลาแหนบขนฟืนจากข้างนอกมาใส่เตาผิงหน้ามือนี่สุมเตาผิงตั้งแต่มือเสาพี่น้องตั้งแต่เปิดของขวัญนนปลาแหนบสุมไฟเลยพี่น้องเนี่ยทั้งวันเพราะอากาศวันนี้หนาวมากนะคะค่ะมันฝรั่งนะคะอบทำก้อนเล็กๆน่ารักนะคะสำหรับฉลองวันคริสต์มาสกับคุณสามีค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะอบมันฝรั่งนะคะดูหน้าตาสวยเลยพี่น้องนี่เราก็จะมาจัดเสิร์ฟจัดเสิร์ฟผักค่ะโคตรนะสามีเป็นคนหมักกินของโคตรค่ะพี่น้องเขาชอบมากก็คือเขาโคตรต้มใส่เนยแล้วก็ใส่กระเทียมผงแล้วก็โอ้ยดูสามีฉันกวาดบ้านค่ะฝรั่งกวาดบ้านนะคะโอ้ยเมียทำสกปรกนะคะอ้าวเห็นไหมสอนมาดีค่ะสอนมาดี good job daddy good job good job okay go there clean up ถือไม่กวาดเห็นไหมเขาเห็นเวลาเขาเห็นเมียกวาดผื่นพี่น้องเพิ่นก็จะเบิ่งเท้าเด้เดี๋ยว you can go there daddyค่ะผักที่ปูน่าลวกไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอกำลังย่างสเต็กอยู่นะคะดูสเต็กที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงมาปีนค่ะมาปีนนี่หน้าตาดีป่ะพี่น้องสเต็กปูน่าหน้าตาดีป่ะพี่น้องค่ะนี่สเต็กเนี่ยนะถ้าห่อด้วยเบคอนเนี่ยมันจะอร่อยมากลองไปทำกันดูนะคะดูหน้าตาไหมหน้าตาน่ากินน่ากินเลยค่ะพี่น้องเด้อเสร็จแล้วค่ะอบมันฝรั่งนะพี่น้องเด้อหน้าตาจิ้มลิ้มบ่เม็ดกับไอ้สเต็กค่ะพี่น้องทำเป็นก้อนกลมๆนะคะให้มันดูเหมาะกับสเต็กทำสวยๆหน้าตาคือก่อนสเต็กบ่พี่น้องมันฝรั่งอบปูนาด้วยค่ะก่อนสเต็กก็กลมๆมันฝรั่งก็กลมๆนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็สุกแล้วเพราะว่าเราจะทำมีเดียมแรแล้วจะพอเห็นเห็ดสุกมากนะคะเห็นไหมไอ้น้ำมันจากไอ้เบคอนเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเนี่ยนิ่มและนุ่มน่ากินมากนะคะมันเนื้อมันจะไม่หยาบนะคะลองเอาไปทำดูกันได้พี่น้องเด้อหน้าตาดีมาก
้อมแล้วนะคะมา Are you ready? Cheers Cheers Merry Christmas Daddy Merry Christmas Okay Merry Christmas Merry Christmas Thank you Thank you for the Christmas gift and thank you for your love and enjoy your dinner Daddy You're welcome นี่ค่ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเบิ่งหน้าตาอาหารนะคะพี่น้องI don't know. That's good. Scallops. Good. A scallop. Good. Okay, ค่ะนี่ค่ะอาหารเย็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารเย็นกันนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสเลยค่ะอาหารเย็นสองตายายนะคะเมื่อนี้บ่ไปใส่ค่ะพี่น้องเพราะอากาศมันหนาวเราพักกันอยู่บ้านเฮ็ดกับข้าวกับน้ำกินกันพี่น้องกะMerry Christmas สุขภูสุขคนเด้อจ้ะเด้อขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆๆๆกันสุขภูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะมาดื่มไวน์กันค่ะสวัสดีค่ะ